เรามาเรียนเรื่องการขายกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนเปิด ChatGPT กับ Gemini ขึ้นมานะครับทีนี้ปัจจุบันนะครับเรามีโจทย์ต่างๆของเราอยู่แต่ว่าบางโจทย์เราไม่ได้เน้นการขายฉะนั้นเราเลยเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ก็คือให้ทุกคนคิดนะครับว่าถ้าเกิดเราขายของบนออนไลน์ได้เน้นนะขายของไม่ใช่ธุรกิจทั่วไปนะครับต้องเป็นขายของเท่านั้นเช่นสมมุติเราเปิดร้านแลบนี้นะครับเริ่มต้นมาก็มีแลบเลยก็คือถ้าเกิดเราเปิดร้านขายของถ้าเปิดร้านขายของบนออนไลน์ได้1 ล้านจะทำร้านอะไรแค่นั้นเองนะครับอ่ะให้ลองคิดโจทย์กันดูก่อนถ้าเปิดร้านขายของบนออนไลน์ร้านได้จะ1 ล้านจะทำอะไรและโจทย์นี้จะถูกใช้ในการเรียนทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะมาลองคิดในเชิงของอยู่ๆมีของที่อยากขายแล้วเราจะมีกระบวนการในการขายของนั้นวางแผนการขายยังไงนะครับอ่ะให้เวลาสอบ3 นาทีนะครับคิดโจทย์ให้เสร็จว่าถ้าเกิดเราขายอะไรก็ได้บนออนไลน์ฉะนั้นเราก็ต้องคิดให้ดีถี่ถ้วนว่าของที่เราขายเป็นของออนไลน์ฉะนั้นพวกบริการต่างๆก็จะไม่ใช่ขายของเช่นสมมุติอยากจะเปิดอยากจะเป็นคนนวดแผนโบราณหรืออยากจะเขียนซอฟต์แวร์ขายก็ไม่ใช่นะครับต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้นะขายของบนโลกออนไลน์ทําอะไรใครทําเสร็จแล้วนะครับใครมีไอเดียเสร็จปุ๊บนะครับส่งมาทางไลน์นะครับใครมีไอเดียเสร็จนะครับส่งมาทางไลน์ตัวอย่างสมมุติตัวอย่างก็คืออยากจะทำร้านอะไรนะครับเช่นขายลาบูบูไม่มีสินค้าขายลาบูบูปลอมนั่นของแท้ไม่มีอะไรเงี้ยส่งแค่นี้แหละสั้นๆขายลาบูบูปลอมอ่ะโอเคนะไหนมีใครส่งอะไรมาแล้วบ้างไม่มีอ๋อโอเคขายของร้านขายของกันปลาคืออะไรอ่ะร้านขายของกันปลาเป็นสินค้าเหรอ
จริงเหรอคิดหน้าไม่ออกเลยเป็นการ์ตูนเหรอเป็นอะไรวะกันพลากันพลาอ๋อโมเดลพลาสติกอ๋อไอตัวการ์ตูนเนี่ยกันดั้มเนี่ยอ๋อเนี่ยก็คือเป็นเหมือนโมเดลพลาสติกกันพลากันดั้มอ๋อเออเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเด็กรุ่นใหม่มีรุ่นสมัยนี้ใช้เล่นกันดั้มมันด้วยเหรอมีแบบมีโมเดลพลาสติกกันดั้มมันด้วยเหรออ๋อโอเคโอเคเออดีนะน่าสนใจอ่ะเรามาดูนะครับมีอะไรบ้างร้านขายของกันพลานะครับก็ขายโมเดลพลาสติกขายทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงนี่อยากกินเองฮะโอ้จริงเหรอทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงขายผ่านอะไรวะเพจแฟนเพจ Facebook อ๋อเก่งจังแล้วก็ใครทำนะครับเองหรือพ่อแม่ทำโอเคเก่งจังอ่ะมีขายผลไม้แปดรูปอันนี้เคยทำขายแล้วเหมือนกันเหรอข้าวปุ้นเหรอใครอ่ะอยู่ทางไหนโอเคเป็นไงบ้างขายผลไม้แปดรูปไปถึงเคยขายแล้วหรือว่าแค่อยากขายเฉยอ๋อโอเคโอเคได้ขายอะไรผลไม้อะไรมะม่วงกวนโอเคนะได้หมดได้หมดเออ อ่ะผลไม้แปดรูปอ่ะคุกกี้เพื่อสุขภาพธัญพืชของสะสมของสะสมนี่คือชื่ออะไรนะของสะสมนะของโบราณโอเคโอเคได้อ่ะก็สมมุติเรามีสิ่งที่อยากจะขายกันนะครับจากนี้ไปนะครับเราจะจำลองกันว่าเราจะทำงานทั้งกระบวนการการขายแน่นอนทุกคนเคยมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านค้าของตัวเองนะครับและโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะครับใครก็สามารถเปิดร้านค้าได้แต่เราจะคิดเป็นระบบหรือว่าเราจะคิดโดยที่มีกระบวนการการคิดเชิงทำยังไงก็ได้ให้ขายของได้แบบมีระบบระเบียบแล้วก็ใช้ AI นะครับหรือว่าใช้ ChatGPT นี้มาช่วยได้อย่างไรบ้างนะครับก็และสุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ChatGPT สำหรับกระบวนการการขายนะครับก็ให้เข้าไปที่ ChatGPT นะครับเตรียมไว้เลยเดี๋ยวเรามานั่งดูกระบวนการการขายดีกว่าว่าที่ผ่านมาการที่เราเคยที่อยากจะขายของนะครับเราจะเข้าใจมันจริงหรือไม่นะครับว่าเราจะไอสิ่งที่เราเคยเปิดร้านขายกับเพื่อนหรือว่าอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายเราคิดครบกระบวนการการขายหรือไม่นะครับกระบวนการการขายแรกครับเขาเรียกว่าทําอะไรก่อนดีขั้นตอนแรกการขายต้องมีอะไรบ้างยังไม่ใช่ขายของนะยังไม่ใช่อัปโหลดสินค้าคือแน่นอนการขายหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญคือการอัปโหลดสินค้าเข้าไปในระบบ Shopee เพื่อที่จะขายแต่ว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากการอัปโหลดสินค้าเข้าระบบ Shopee เพื่อที่จะขายที่มันเกี่ยวข้องกับการวางแผนของเราบ้างไม่จำเป็นต้องตอบเรียงตามลําดับแค่คิดขึ้นมาเฉยๆว่ามันมีขั้นตอนไหนที่เราควรทําบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเรียงลําดับให้อีกทีหนึ่งนะครับควรมีอะไรบ้างดีหากลุ่มเป้าหมายสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับโอเคสวัสดีใครที่มาสายนะเขียนในไลน์มาเขียนในไลน์ว่าแลบวันนี้ทั้งวันนะครับจะให้ทำแลบที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์คือเรามีร้านบน Shopee Lazada นะเรามีร้านบน Shopee เราอยากที่จะขายอะไรอ่ะใครมาสายนะรีบก่อนเลยนะคิดก่อนว่าอยากที่จะขายอะไรแล้วก็เขียนลงมาในไลน์นะครับอันแรกสุดแต่ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของกระบวนการทั้งหมดนอกจากการที่เราอัปโหลดสินค้าแล้วก็ขายสินค้าแล้วก็ส่งสินค้านะมีสิ่งใดบ้างที่สําคัญที่เราควรที่จะต้องรู้ว่าสินค้าของเราที่ควรจะต้องทําเกี่ยวกับสินค้าของเราในกระบวนการการขายนั่นเองหากลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญนะครับหรือว่าเป็นการ understand นะครับ the customer ก็คือเข้าใจว่าลูกค้าเป็นยังไงต้องการสินค้าประเภทไหนอ่ะมีอะไรไหนอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับการขายที่เราควรจะต้องรู้ความต้องการความต้องการของลูกค้าความต้องการของลูกค้า
นะครับความต้องการของลูกค้าก็จะอยู่ในข้อย่อยแถวๆนี้ก็คือการที่เราหากลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นที่จะต้องรู้ความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับเช่นสมมุติเราอยากที่จะขายทาร์ตมะม่วงทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนหน้าตาประมาณไหนเช่นเด็กมหาลัยนะครับอายุ18 ถึง 22ความต้องการของเขาคืออ่ะอยากจะกินทาร์ตมะม่วงที่อร่อยแต่หาไม่ได้นะครับอย่างพี่นะครับเธออยากจะกินไทยบลูเบอรี่หาไม่ได้นะครับเศร้ามากแถมสั่งบางเจ้ามาก็ไม่อร่อยนะครับฉะนั้นความต้องการของลูกค้าเช่นอะไรอ่ะเช่นทาร์ตมะม่วงที่ไม่อ้วนด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องเข้าใจความต้องการที่แบบมันสเปกซิฟิกหรือว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเชิงของรายละเอียดหรือทาร์ตมะม่วงที่มะม่วงต้องสดไม่เกิน1 วันอย่างนี้นะมะม่วงพี่ไม่กินมะม่วงพี่ก็พูดมะม่วงแล้วโอเคนะประมาณนี้กลุ่มความต้องการของลูกค้านะครับมีอะไรไหมสิ่งที่พี่จะให้ไปนะครับจะมีอยู่ประมาณ15 ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นทีละขั้นตอนเราพี่จะอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนดูแล้วก็เราใช้ ChatGPT มาช่วยในแต่ละขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเขาเรียกว่าถามก่อน ประเด็นเดี๋ยวบอกไปเลยเดี๋ยวมันจะง่ายไปหน่อยปกติแล้วการที่เราจะขายของเราควรจะมีตัวเลขของอะไรบางอย่างในใจไหมตัวเลขของที่เป็นตัวเลขมีตัวเลขอะไรที่เราควรที่จะต้องรู้เพื่อที่จะขายของได้ถูกต้องเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายการขายก็คือยอดขายกำไรอ่ะประมาณนี้แหละก็คือการก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทําสิ่งแรกที่สุดก็คือตั้งยอดก่อนเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีเป้าหมายนะครับเราก็เป็นเปรียบเสมือนเดินโดยที่ไม่มีจุดหมายเช่นสมมุติเราเข้ามาเรียนมหาลัยเราก็ไม่ต้องตั้งเป้าอะไรเลยท้ายสุดเกรดเราก็จะมา1 หรือ 2ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าจบมาเราต้องเกรดเฉลี่ยสัก3.5ขึ้นเกรดนิยมลำหนึ่งมันก็จะทำให้เราเดินไปตามขั้นตอนได้ง่ายขึ้นฉะนั้นแน่นอนยอดขายกับกําไรเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญนะครับในการขายขั้นตอนที่สองอันนี้ทุกคนตอบถูกแล้วก็คือหากลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าของเรานะครับจําเป็นที่จะต้องมีอะไรขั้นตอนที่สามนะครับสินค้านะครับการที่จะมีสินค้าได้สินค้าของเรามันจะต้องเป็นยังไงบ้างครับต้องดีหรือว่าต้องเหนือกว่าคู่แข่งถูกไหมถ้าเกิดสินค้าเราเหมือนกับคู่แข่งเราอาจจะแบบมันอาจจะขายยากหรือว่าไม่มีจุดเด่นนะครับคำไหนที่เป็นคำนิยามของความเจ๋งของสินค้าเราไปเลย value proposition นะครับกำหนด value proposition ของสินค้าของเรา value proposition ของเราคืออะไรอ่ะในที่นี้นะครับใครมีสินค้าตัวเองมี value proposition อะไรบ้างเช่น Dream คุกกี้เพื่อสุขภาพคิดว่า value proposition ของสินค้าของเราควรจะเป็นเช่นอะไรบ้างครับ value proposition คุณค่าของสินค้าของเราคุกกี้เพื่อสุขภาพหรือว่าธัญพืชเนี่ยก็คือ value proposition ของเราเช่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพถ้าเกิดเราจะเหนือกว่าคู่แข่งประโยชน์ของเราต้องเป็นยังไงนะประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงที่เหนือกว่าคู่แข่งเช่นอะไรบ้างฮะกินแล้วเมื่อวานก็คือมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลมากกว่าคนอื่นถูกต้องคนอื่นแคลอรี่ต่ำประมาณนี้ถูกต้องแล้วก็คือเราควรจะต้องคิดจุดเด่นของสินค้าของเราขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรบ้างและแน่นอนทั้งหมดนี้เราเกริ่นถึงเทคนิคแล้วก็กระบวนการไปแต่ว่าเราสามารถใช้ ChatGPT นะครับมาช่วยหาในแต่ละขั้นตอนได้เลยเดี๋ยวจะ
ให้พร้อมสำเร็จรูปไปนะครับในการทำในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนที่สามนะครับกำหนด value proposition นะครับขั้นตอนที่สี่ครับมันจะมีวิชาหนึ่งนะครับที่สอนให้เรารู้ว่าลูกค้าของเรานะครับติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างไม่รู้ได้เรียนไปอย่างนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า customer journey หรือว่าเส้นทางการเดินทางเรียนแล้วใช่ไหมเส้นทางการเดินทางของลูกค้าว่าลูกค้าจะปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างเรียนแล้ววิชาอะไรนะ customer journey ฮะ branding โอเคเยี่ยม customer journey นะครับคือแผนผังนะครับที่บอกว่าลูกค้าจะติดต่อกับเรายังไงเผื่อใครลืมแล้วกันเดี๋ยวให้ดูรูปคร่าวๆมีใครจำได้ไหมมีใครลืมไปแล้วยังหรือว่ามีใครไม่เข้าใจในตอนนั้นได้เรียนประมาณนี้ไหมเป็นหน้าตาประมาณแบบเป็นรูปภาพนี้ไหมไม่ได้เรียนไปเลยหรอโอเคก็เดี๋ยวพี่อธิบายรูปประมาณนี้ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันสิ่งนี้เรียกว่าเป็น customer journey map นะครับเป็นการ visualize หรือว่าการแสดงผลออกมาว่าลูกค้าจะปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของเราหรือว่า product ของเรายังไงบ้างนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นบางอย่างที่ละเอียดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราตั้งเป้าในการเข้าใจลูกค้าในเชิง customer journey หรือว่าการที่ลูกค้าติดต่อกับเราแล้วเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นเช่นสมมติเราขาย iPhone บนโลกออนไลน์นะครับ customer journey map แถวแนวตั้งพวกนี้มันก็จะเป็นmarketing funnel นะก็คือ awareness นะครับ consideration decision นะครับ usage แล้วก็หลังการขายนะ marketing funnel ธรรมดาอ่ะในแต่ละ marketing funnel ลูกค้าต้องติดต่อกับเราทางช่องทางใดบ้าง awareness ลูกค้าจะเห็นเราผ่านทางอะไรบ้างใช่ไหมครับเช่นแอด Google แอด Facebook แอดนะครับ consideration ใช่ไหมครับการตัดสินใจลูกค้าจะเลือกที่จะตัดสินใจยังไงบ้างเราก็ต้องเข้าใจในเชิงของลูกค้าว่าในแต่ละขั้นตอนเราเขาคิดเห็นอะไรนะครับเขาติดต่อกับเราทางช่องทางไหนนะครับเราก็สามารถใช้บอทมาช่วยในส่วนของ customer journey ตัวนี้ได้นะครับถัดมานะครับ customer journey ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับอะไรครับข้อสี่ก่อนนะหาคิดค้น customer journey อาจจะใช้ customer journey map นะครับในการทำขั้นตอนถัดมานะครับ customer journey map หรือว่า customer journey การที่เราเข้าใจลูกค้าทำให้เราเข้าใจถึงความคิดเห็นบุคลิกของเขานะครับแล้วมันก็จะต้องมีการตั้งถึงบุคลิกของลูกค้าขึ้นมานะครับบุคลิกของลูกค้าเราใช้คําว่าอะไรนะลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงมีความต้องการอะไรสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตประจําวันของเขาโอเคถูกต้องนะครับสิ่งนี้เรียกว่า persona นะครับสร้าง buyer persona โอเคก็ชัดเจนนะครับว่าการที่เราจะขายของนะครับเราจะต้องมีกรอบในการขายที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราควรที่จะวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับนี่คือ5ขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูขั้นตอนถัดไปนะครับข้อที่6นะครับ Customer Persona เผื่อใครลืมทบทวนที่อีกนะครับ Persona นะหน้าตาประมาณนี้ Customer Persona นะครับเหมือนเราสร้างเข้าใจกลุ่มลูกค้าก็คือสร้างรูปหรือว่าสร้างแผ่นภาพที่เป็นตัวแทนของลูกค้านะครับเพื่อที่จะบอกว่าลูกค้าของเรานะครับจะอายุประมาณเท่าไหร่เดโมกราฟิกแรกสุดส่วนประกอบสำคัญแรกสุดของ Persona ก็คือเดโมกราฟิกนะครับอายุรายได้นะครับที่อยู่นะครับเป็นคนประเภทไหนนะครับถัดมาอีกสองอย่างที่สำคัญในการตั้งเพอร์โซนาครับคืออะไรบ้างเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมอีกสองหมวดหมู่สำคัญในการตั้งเพอร์โซนาคืออะไรบ้างสองหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเพอร์โซนาที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้
อยู่ในหน้าจอที่ไหนอายุอยู่ในเดโมกราฟิกเดี๋ยวยี่ก็พูดไปแล้วก็คืออายุเพศรายได้อาชีพพวกนี้อยู่ในเดโมกราฟิกหมดมีสองส่วนที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพอร์โซนาที่ขาดไม่ได้เลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถูกต้องนะครับแรงจูงใจนะครับไบเออร์เพอร์โซนานะครับจะครอบคลุมเรื่องของเดโมกราฟิกนะครับแล้วก็แรงจูงใจหรือสิ่งที่เขามองหาแรงจูงใจหรือสิ่งที่เขามองหาเพื่อที่จะซื้อสินค้าของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่อยากจะกินอาหารคลีนอันนี้นะครับแรงจูงใจของเขาคืออะไรครับสิ่งที่เขาอยากได้สุขภาพดีนะครับมีอะไรครับบางคนอาจจะคิดถึงความเท่นะครับแบบก็คือไม่ใช่เห็นไม่ก็เห็นนะที่แบบเขาชอบถ่ายรูปโชว์กันนะแบบรู้สึกเหมือนตัวเองสุขภาพดีนะครับ อ่ะก็คือเหมือนสิ่งที่เขามองหาจากการที่อยากได้สินค้าของเรานะครับแรงจูงใจสุดท้ายครับอะไรอ่ะโปรดักต์เหรอฮะนิสัยของลูกค้าใช่ไหมครับนิสัยของลูกค้าก็จะตามมาพร้อมกับเดโมกราฟิกก็อาจจะเป็นนิสัยและพฤติกรรมส่วนตัวก็สามารถใส่ไปได้นะครับอย่างเช่นหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของนิสัย personality บุคลิกภาพนะครับว่าเขาเป็นคนประมาณไหนนะครับในการคิดถึง persona เช่นคนที่รักอาหารคลีนนะครับก็ต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพหน่อยนะครับอยากจะผอมนะครับคิดว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะนิสัยแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวนะครับจริงๆมีสี่ตรงประกอบสำคัญองค์ประกอบสุดท้ายครับคือถ้าเกิดการคิดเชิงโฆษณาถ้าเกิดเขาสามารถหาสิ่งนี้ได้ที่อื่นๆเขาคงจะไม่ใช้สินค้าเราถูกไหมครับสิ่งสุดท้ายก็คือตรงนี้ครับ frustration หรือว่าความหงุดหงิดหรือว่าปัญหาของเขาที่เขาไม่สามารถหาสิ่งนี้ได้จากที่อื่นที่ไม่สามารถหาสิ่งนี้ได้จากที่อื่นๆโอเคส่วนใหญ่โฆษณาครอบคลุมประมาณสิ่งนี้แหละสิ่งที่ไม่สามารถหาที่อื่นได้เช่นอะไรบ้างอุ๊ยอาหารคลีนที่อื่นแพงแสดงว่าปัญหาของเขาคือที่อื่นๆมีติดแพงนะครับอุ๊ยอาหารคลีนที่อื่นไม่อร่อยนะครับแสดงว่าปัญหาอื่นก็คือที่อื่นๆไม่อร่อยแพงไม่อร่อยซ้ำไปซ้ำมาอะไรนะอะไรนะผักไม่สดเป็นไปได้ผักไม่สดวัตถุดิบผักไม่สดนะครับโอเคนะก็ห้าอันแรกนะครับสิ่งนี้ถ้าเกิดใครที่มีธุรกิจปัจจุบันแล้วยังไม่ได้คิดนะครับเพียงแค่ห้าสิ่งนี้กลับไปคิดทำให้ชัดเจนนะครับอ่ะคนที่เข้ามาใหม่คนที่ยังไม่ได้พิมพ์เอาง่ายๆคนที่ยังไม่ได้พิมพ์ในไลน์ไปคิดธุรกิจตัวเองด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ในไลน์เข้ามาไอ้พวกแก๊งมาใหม่ทั้งหลายพิมพ์เข้ามาระหว่างเรียนให้เวลาเรียนจบ15ข้อเนี่ยให้พิมพ์ธุรกิจที่ตัวเองอยากจะขายของออนไลน์ให้เสร็จปัจจุบันมีคนพิมพ์มาแค่5คนพิมพ์ให้ครบเดี๋ยวสอนต่อนะครับอันที่6นะครับสมมุติเราคิดเรื่องของลูกค้าเสร็จแล้วเราคิดเรื่องความเจ๋งของสินค้าเราแล้วนะครับถัดมาคือเราจะเริ่มขายของแล้วเราจะสิ่งแรกสุดที่เราควรสิ่งแรกสุดหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เราควรคิดเวลาที่เราจะเริ่มขายของแล้วตอนนี้เราเข้าใจลูกค้าเราเข้าใจสินค้าแล้วคืออะไรบ้างนะครับที่ควรคิดสิ่งแรกสุดที่ควรคิดปกติเราขายบนอะไรกันบ้างครับสินค้าเดี๋ยวนี้ของขายบน Facebook นะครับวัยรุ่นหน่อยก็จะขายบน TikTok นะครับ
มีอะไรอีกที่เป็นรูปภาพที่ชอบขายของกันไอจีโอเคสิ่งนี้เรียกว่าช่องทางการขายนะครับเซลล์ชาแนลนะครับคือถ้าเกิดเรามีหลายๆทฤษฎีอยู่ในหัวแต่เราไม่ได้เรียบเรียงมันออกมานะครับเป็นสเต็ปขั้นตอนบางทีเราอาจจะงงนะครับฉะนั้นในคาบนี้เหมือนพี่มาทบทวนให้ว่าเราความรู้ทั้งหมดจากหลายๆวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าเกิดเราขมวดเป็นปมที่เราจะทําธุรกิจขายของบางอย่างแล้วเราจะต้องคิดถึงขั้นตอนอะไรบ้างเช่นที่คนอื่นนะครับมีขายชุดคอสด้วยนะครับแล้วก็มีไข่เจียวมีร้านกาแฟมีคนชอบคอสเพลย์เหรอมู่เนี่ยมู่ทำไมอยากขายชุดคอสนะฮะถ้าแต่งคอสเพลย์เฮ้ยจริงเหรอหมายถึงเคยทำอะไรกับชุดนี้บ้างเหรออ๋อเหรออ๋อดีจังไปร่วมงานออกงานอะไรเงี้ยไปคอสเล่นอะไรเงี้ยอ๋อคอสเป็นอะไรบ้างเออเหรอคอสแบบการ์ตูนเรื่องดังๆอะไรอย่างนี้ไหมเหรอพวกเดมอนสเลเยอร์อย่างเงี้ยเคยปะอ๋อเหรอเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไร เออดีชอบพี่ชอบอ่านนะเดมอนสเลเยอร์แล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกไอจูจุสึอะไรนะชื่ออะไรวะเออไอ้นั่นเคยคอร์สไหมจูจุสึไคเซนอะไรทั้งอย่างเออเป็นตัวอะไรอ๋อโอเคดูแล้วดูแล้วดูสนุกกันดีนะก็โอเคนะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรทําก็คือเราขายสินค้านะครับเราจะทําอะไรก็ตามเราก็ควรจะต้องทําสิ่งที่เราชอบนะครับจริงพี่อายุเยอะแต่พี่ก็อยากไปคอสเพลย์นะก็เดี๋ยวหาโอกาสไปด้วยกัน อ่ะโอเคนะก็เซลล์ชาแนลนะครับคือช่องทางการขายนะเช่นนี่แหละช้อปปี้ลาซาด้าไอจีติ๊กต็อกนะครับบลา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 ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ priority มันอย่างไงนะครับเช่นสมมุติเป็นสินค้าคอสเพลย์เราควรจะขายที่ไหนก่อนคนเขานิยมขายผ่านอะไรมากที่สุดเฟซใช่ไหมอ่ะบางทีก็เห็นไหมเราก็จะรู้ว่าบางสินค้าจะขายผ่านทางไหนเราก็ต้องเลือกช่องทางให้ถูกต้องบางอย่างก็ขายผ่านไอจีเนอะบางอย่างก็ขายผ่านทิกตอกนะครับอย่างเช่นพวกร้านแบรนด์เนมที่พี่ไปซื้อในช้อปปี้หรือว่าใน Facebook เขาจะไม่ค่อยอัปเดตแต่ว่าถ้าเกิดเป็น IG เขาจะอัปเดตเยอะหน่อยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ IG ด้วยเลยไม่ถนัดเลยนะครับอ่ะฉะนั้นต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือว่า Channel ที่ถูกต้องนะครับถัดมานะครับช่องทางการขายมาแล้วนะครับแต่ละช่องทางเราก็ต้องมีวิธีการนะครับวิธีการในการหาลูกค้านะครับมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกลุ่มเป้าหมายแรกที่มันจะโผล่เข้ามาขึ้นต้นด้วยตัว L เขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มลูกค้าที่มันจะโผล่มาแรกสุดถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นต้นด้วยตัว L มีตัว E ถัดไป ขึ้นต้นด้วยตัว L มีตัว E มีตัว A ต่อแล้วก็มีตัว D ลีดเฉยๆก็คือจำคำนี้เอาไว้นะครับคำว่าลีดพอเราไปใช้พวกระบบทูออนไลน์เยอะๆนะครับเราก็จะเจอคำนี้บ่อยลีดนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าเทคนิคในการหาลีดเราต้องคิดเทคนิคในการหาลีดของทุกๆ Channel นะครับว่าเราจะมีเทคนิคไหนบ้างเพื่อที่จะหาลีดในแต่ละ Channel เช่นใน IG นะครับถ้าเกิดเราจะหาลีดเราก็จะต้องปกติเขาโฆษณาสินค้าผ่านทาง IG เขาใช้เทคนิคไหนในการโฆษณากันถ่ายรูปสินค้าใช่ไหมถ่ายรูปสินค้าหรือถ่ายรูปอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับอินฟลูเอนเซอร์เทคนิคในการหาลีดในแต่ละช่องทางเราก็ต้องคิดหมดว่าเราจะหาลีดในแต่ละช่องทางยังไงนะครับเช่น Facebook ก็อาจจะยิง Facebook Ad ถัดมานะครับพอเราคิด
กลยุทธ์นะครับคร่าวๆในการหาลีดแล้วว่าเฮ้ยใน Facebook เราต้องมี Facebook Ad เฮ้ยใน IG เราจะต้องมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับสิ่งถัดมาก็คือเขาเรียกว่าการนำเสนอนะครับการนำเสนอภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับPresentation เป็นหนึ่งในการนำเสนอมีอะไรอีกไหมครับ Sell pitch 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 Sell pitch ก็คือสร้าง Sell pitch นะครับทีนี้ pitch มันต่างกับ Presentation ยังไง Presentation ถ้าเกิดเราได้ยินมันจะเหมือนพวก PowerPoint นำเสนอยาวๆนะครับคิดถึง pitch เราคิดถึงอะไรที่มันสั้นๆหน่อยนะครับนำเสนอสั้นๆการนำเสนอสั้นๆเช่นถ้าเกิดมีอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายรูปกับสินค้าของเราแล้วเขาจะมีแคปชั่นประกอบรูปยังไงที่สั้นๆและได้ใจความเช่นถูกและดีสั้นๆได้ใจความนะครับคุณภาพเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้นะครับสั้นๆได้ใจความเรามีเทคนิคในการสร้างพิชเซลพิชยังไงนะครับเพื่อที่จะได้จับต้องแล้วก็เข้าหูคนนะครับในการสื่อสารถึงสินค้าของเราในแต่ละชานเนลนะครับเมื่อกี้นี้มีคนตอบแล้วในขั้นตอนนี้นะครับเรียกว่า presentation ก็คือยาวๆนะครับยาวๆ pitch สั้นๆ presentation ยาวๆนะครับยาวๆอาจจะรวมถึงอะไรสมมุติเราอยากจะขายอาหารนะครับทาร์ทข้าวเหนียวมะม่วงเหมือนเดิมปกติถ้าเกิดเราไปขายผ่านทางไอจีหรือว่า TikTok มันก็จะเป็นเทคประกอบสั้นๆถูกไหมมันก็จะเรียกว่าเป็นเซลพิชส่วนใหญ่เซลพิชจะใช้กับสิ่งที่เรียกว่า B2 อะไรครับ B2 C อ่ะใช้คำนี้ก็ได้ B2C หรือว่าอะไรที่มันสั้นๆนะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มปลายทางนะครับที่อยากจะดูอะไรสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Presentation นะครับยาวหน่อยรายละเอียดเยอะหน่อยและเป็นประเภท B2B นะครับหรือ B2G ก็ได้ Business to Government หรือ B2B to G B2B to G B2B to C มันจะมีไอ้ to เยอะๆนะครับสั้นๆก็คือคนบางประเภทที่เราอยากที่จะนำเสนอยาวๆหน่อยยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะขายข้าวเหนียวมะม่วงในเซเว่นนะเราก็คงต้องทำ presentation ไปให้กับเจ้าผู้จัดการของเซเว่นนะครับเพื่อที่จะเข้าใจในสินค้าของเรามากขึ้นเราก็อาจจะต้องมีตัวเลขประกอบมีโฟกัสมี target market มีอื่นๆนะครับประกอบเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับเรียกว่าสร้างแผนการรับมือแผนการรับมือกับปกติถ้าเกิดเรามีช่องทางโซเชียลนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็คือคนด่านั่นเองนะครับบางทีในการนําเสนอสินค้าของเรานะครับ TikTok ก็ตาม Facebook ก็ตามมันก็ต้องมีคนด่าอยู่เรื่อยๆสิ่งนี้เรียกว่า objection หรือว่าอุปสรรคหรือว่าการคัดค้านนะครับอุปสรรคหรือคนที่คัดค้านเราเราลองจินตนาการดูว่าโพสต์ทุกโพสต์ของเราก็มีสิทธิ์ที่คนจะคัดค้านได้นะครับเช่นจิรยุทธสมมุติเราอยากจะขายรหัสเกมอยู่ไหนจิรยุทธเราอยากจะขายรหัสเกมเราโพสต์รหัสเกมไปเราโพสต์ว่าเราอยากเรามีรหัสเกมในมืออยู่มากมาย100 เกม10,000 เกมคิดว่าโพสต์นี้จะมีคนคัดค้านยังไงได้บ้างคนที่อยากจะคัดค้านเรามันสมมุติเราดังมากเรามีคน follow 1,000,000 คนมันก็ต้องมีคนด่าเราสัก10-20 โพสต์คิดว่าเขาจะคัดค้านอะไรเราได้บ้างได้จริงป่ะถูกต้องความน่าเชื่อถือนะครับเป็นหนึ่งในจุดแรกที่คนจะคัดค้านกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสมมุติเราขายรหัสเกมสมมุติเราหลับใช้รหัสเกมเราอยากที่จะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับคนคัดค้านในเชิงของความน่าเชื่อถือของเรานะครับเราควรที่จะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างเช่น
ข้อมูลรหัสเกมอีเมลในการลงทะเบียนมีสิ่งหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ง่ายที่สุดที่คนชอบเชื่อถือคือรีวิวนะครับก็ได้หลายๆวิธีเช่นมีข้อมูลจริงมีข้อมูลจริงมาบอกบางส่วนเช่นโชว์อีเมลโชว์รหัสบางส่วนว่าเรามีจริงๆนะรีวิวหรือเทสติโมเดียลโอเคนะครับก็เป็นขั้นตอนที่สองนะครับในเซลล์โปรเซสในขั้นตอนนี้ก็คือ6 ถึง 10นะครับเอาใหม่นะครับทบทวนเซลล์โปรเซส5 ขั้นตอนแรกนะครับจุดมุ่งหมายก็คือเป็นเหมือนเป็นเข้าใจพื้นฐานธุรกิจเรา5 ขั้นตอนแรกนะครับเราทำเพื่อเข้าใจพื้นฐานของสินค้าและธุรกิจเรา5 ขั้นตอนถัดมานะครับเราทำเพื่อตั้งกลยุทธ์ในการขายนะครับตั้งกลยุทธ์ในการขายถัดมานะครับถัดมาเราก็จะมีอีกประมาณ5 ขั้นตอนนะครับเรียกว่าสร้างระบบนะครับสร้างระบบพัฒนาระบบการขายให้ทำงานได้ง่ายขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่11นะครับเมื่อเราคิดถึงระบบการขายนะครับเราก็จะเคยซื้อสินค้าบางอย่างใช่ไหมครับหรือเราเห็นแม่ค้าบางคนเขาไลฟ์ขายของแล้วพอเราไป F ในคอมเมนต์เขาก็จะมียอดเข้าไปในระบบเขาทันทีนะครับระบบเหล่านี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในหลักสำคัญในการที่จะดูแลลูกค้าที่ดีนะครับระบบไอทีที่ช่วยในการดูแลลูกค้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับระบบภาษาอังกฤษมีตัว C นำหน้าเยี่ยมเลยครับ Customer Relationship Management CRM นั่นเองนะครับใช้ระบบเคยใช้ระบบ CRM ของอะไรที่ไหนบ้างไหมครับใช้ระบบ CRM ก็ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าใหญ่ต่างๆนะครับของ AS ของพวกหลายๆเจ้านะครับที่เป็นการระบบออนไลน์ที่ช่วยให้เขาบริหารจัดการกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น Shopee Lazada ก็จะมีระบบ CRM ในตัวเองก็ระบบ e-commerce ส่วนใหญ่จะมีระบบ CRM ในตัวเองนะครับระบบ CRM คือทำยังไงก็ได้ให้เข้าใจลูกค้าหรือว่าขายของจัดการลูกค้านั่นเองCRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management นะครับฉะนั้นใครที่จะขายสินค้าแต่ยังไม่มีระบบจัดการตัวนี้นะครับก็พยายามเข้าเช่นระบบใน LINE ที่เราสะสมแต้มอะไรพวกนี้นะสะสมแต้มเวลาซื้อสินค้าใน LINE พวกนี้ก็จะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ CRM ทั้งหมดนะครับ Customer Relationship Management ใช้ในการรับออเดอร์ของสินค้าปัจจุบันรวมไปถึงจัดการกับสินค้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราในปัจจุบันนะครับแต่การบริหารลูกค้าที่ดีควรจะต้องมีการทําให้ลูกค้ามาซื้อซ้ํานะครับฉะนั้นเราต้องมีกลยุทธ์ในการหรือ follow up ลูกค้าที่ยังไม่ซื้อนะครับในกระบวนการทั้งหมดเช่นมีคนทักแชทผ่าน Facebook เรามาประมาณ100 คนบางทีก็หายไปเลยแล้วเราจะมีกระบวนการในการ follow up ยังไงหรือลูกค้าที่ซื้อแล้วเราจะทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ำกับเราอีกนะครับโอเคขั้นตอนถัดมานะครับปกติแล้วมีจุดหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจหรือว่าทำงานใดๆก็ตามนะครับมันจะต้องมีค่าบางอย่างที่ออกมาที่เราจะต้องเอามาวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของเราได้นะครับเรียกว่าการวัดผลนั่นเองนะครับ
กำหนดเป้าในการวัดผลยอดขายก็คือขั้นตอนนี้เรียกว่าวัดผลประสิทธิภาพการขายของเราปกติประสิทธิภาพการขายเราวัดผลจากอะไรได้บ้างครับยอดขายนะครับยอดการซื้อซ้ำยอดคอมเพลนถ้าเกิดคนแท็กแชทเราแล้วเขาไม่ยอมซื้อเยอะแปลว่าเกิดปัญหาด้านของการถูกต้องอัตราการปิดการขายฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆตัวเลขที่เราควรจะต้องไป optimize หรือว่าทำมันให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบการทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับข้อถัดมานะครับเรียกว่าการเรามีกระบวนการทั้งหมดแล้วเรามีสินค้าแล้วนะครับเรามีกระบวนการเรามีสินค้าธุรกิจของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยอะไรอีกสักอย่างหนึ่งครับที่ปัจจัยนี้เป็นสิ่งสําคัญในการก่อให้เกิดธุรกิจสินค้าดีกระบวนการทํางานดีมันมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญมากๆเป็นทรัพยากรที่สําคัญอันดับต้นๆของบริษัทพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็เป็นเหมือนคู่ค้าของเราที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่จะค้นหาเพื่อที่จะแบบเพิ่มความเจ๋งของสินค้าของเรานะครับก็จะอยู่ในส่วนของอยู่ข้อหลังๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์แต่ก่อนที่จะหาพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์เป็นคนนะเราก็ต้องหาคนนะครับก็คือวางแผนบุคลากรนะครับในบริษัทเราและหน้าที่ต่างๆของคนในบริษัทนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์เป็นออปชั่นอลแล้วออปชั่นอลพาร์ทเนอร์หรือเดเวลลอปบิสเนสเพิ่มเติมข้อ15นะครับก็คือข้อสุดท้ายที่เราจะปกติแล้วในการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องไม่อยู่นิ่งนะครับต้องทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยข้อมูลจากการวัดผลนี่แหละปกติแล้วพอเราวัดผลเสร็จนะครับเราก็ต้องมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็คือ continuous improvement หรือนําผลลัพธ์จากการวัดผลมาปรับปรุงธุรกิจอย่างสม่ำสม่ำเสมอนะครับ continuous improvement จบละเห็นไหมเพียงแค่เราอยากขายของไม่ใช่จบการสอนนะหมายถึงกระบวนการในการขายคือจริงๆอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแค่เราทำตามขั้นตอนนี้เราก็จะมีกรอบในการเดินของสินค้าของเรานะครับใครที่มาใหม่และยังไม่ได้เขียนว่าตัวเองอยากจะขายอะไรนะครับก็สามารถขายได้นะครับอ่ะเสื้อแฟชั่นผู้หญิงนะครับก็เป็นทำอยู่แล้วเนอะใช่ไหมครับเสื้อแฟชั่นผู้หญิงดังนั้นน้องๆสาวๆในห้องอยากจะซื้อเสื้อก็มาซื้อกับพี่เอกได้นะครับเสื้อแฟชั่นผู้หญิงโอเคก็ทบทวนนะครับมีอยู่16ขั้นตอนนะครับอันแรกเข้าใจพื้นฐานของสินค้าของเราเริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมายการขายหากลุ่มเป้าหมายกำหนด value proposition ของสินค้าของเราค้นหา customer journey สร้าง buyer persona นะครับอันที่2ตั้งกลยุทธ์การขายนะครับไม่ว่าจะเป็น sales channel นะครับเทคนิคในการหา lead นะครับสร้าง sales pitch นะครับสร้าง sales presentation สร้างแผนรับมือกับอุปสรรคต่างๆสุดท้ายคือพัฒนาระบบการขายให้มีระบบแล้วก็ทําให้เกิดธุรกิจได้จริงนะครับใช้ระบบ CRM เทคนิคการทําให้ลูกค้าซื้อซ้ําวัดผลประสิทธิภาพการขายวางแผนบุคลากรแล้วก็ continuous improvement นะครับเราจะเบรกกันสัก13 นาทีนะครับแล้วก็กลับมานะครับกลับมาไม่มีอะไรก็คือ
เราจะให้พร้อมนะครับให้พร้อมของทั้ง15ข้อนี้แล้วก็ให้ทุกคนทําการบ้านในห้องนี่แหละก็คือเราก็ใช้พร้อมทั้ง15ข้อนี้นะครับทําไปพร้อมๆกันเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของเรานะครับผลลัพธ์ก็คือเป็น Google Doc ที่แชร์เป็นลิงก์แล้วก็ส่งในไลน์มาแค่นั้นพอนะครับวันนี้เป็นวันปิดฉากการสอนง่ายๆนะครับก็โอเคนะ10:40เจอกัน Sell แผนธุรกิจสายเชื่อซอสคอสเพลย์นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ผลลัพธ์คือให้ทำเสร็จแล้วก็แชร์มานะครับในห้องไลน์คำตอบพร้อมเอนจิเนียร์ก็คือพร้อมสำหรับเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่พร้อมสำหรับเริ่มต้นเราจะคีย์เวิร์ดอันนึงที่สำคัญคือเป็นตำแหน่งบทบาทอะไรนะครับฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าให้มันเป็นเซลล์แมเนเจอร์นะครับของธุรกิจร้านขายชุดคอสเพลย์นะครับออนไลน์ด้วยที่เกี่ยวกับขายออฟไลน์นะครับจริงๆจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องออนไลน์เดียวนะครับเป็นออฟไลน์ก็ได้เรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็คือเราก็ทําตามนี้เลยนะครับแต่ละอันเราก็จะประกอบไปด้วยพร้อมด้วยกำหนดไปรูปโพสชั่นอ่ะ5 ขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้ตั้งเป้าหมายการขายนะครับหากลุ่มเป้าหมายกำหนด value proposition เอาอันแรกก่อนนะครับตั้งเป้าหมายการขายนะครับเราก็จะใช้พร้อมว่า define your primary sale goal for the next quarter what specific measurable and time bound Target do you want to achieve อ่ะใส่คำสั่งแรกไปเลย copy ใส่ได้เลยนะครับก็คือสั่งให้มันไปกำหนดนะครับเป้าหมายการขายนะครับให้กับเรา Define your primary sale goal for the next quarter What specific measurable and time bound target do you want to achieve นะครับทีนี้สิ่งที่มันตอบก็คือเพิ่มยอดขาย20%นะครับก็ตั้งเป้าในการเพิ่มยอดขายนะครับ Revenue increase นะครับ Target Revenue คือ5,500,000นะครับ Specific Target เพิ่มยอดขายนะครับเพิ่มลูกค้าเพิ่มลูกค้าคือเพิ่มเป้าหมายของลูกค้าเพิ่มขึ้น15%นะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าแต่ละคนลูกค้าจาก200คนเพิ่มเป็น230คน Average Order Value นะครับ Value ของลูกใน1คำสั่งซื้อจะมีมูลค่าเท่าไหร่จาก1,000เพิ่มขึ้นเป็น1,100นะครับ Conversion Rate นะครับก็คือคนดูเว็บไซต์แล้วเพิ่ม Conversion Rate ยังไงนะครับ Repeat Purchase Rate คนที่ซื้อซ้ำนะครับจาก30%เป็น33%นะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ของมันนะครับก็จะออกมาทั้งเรื่องของยอดในเชิงของ target นะครับเวลาเราทำเป็นสไลด์สรุปหรือว่าอยากจะทำเป็น Microsoft เปิดสรุปนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเป้าหมายการขายนะเป้าหมายการขายเราก็ไปก๊อปมาตัวอย่างการทำนะครับก็พอทำเสร็จก็ก๊อปมาแปะไว้นะครับแต่ว่าอ่านให้เข้าใจด้วยนะครับเราจะได้ความรู้อย่างมากนะครับจากการถามสิ่งพวกนี้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะคิดอาจจะไม่ค่อยครบหรอก
ว่าเราจัดตั้งเป้าเป็นยอดอะไรบ้างเช่นเราอาจจะตั้งเป้าเป็นแค่ยอดขายแต่จริงๆมันจะมียอดอื่นๆด้วยเช่นลูกค้าที่เข้ามาตั้งยอดกี่คนคนซื้อกี่คนนะครับ conversion เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี purchase rate เท่าไหร่นะครับแล้วก็ strategy ที่จะทำสิ่งนี้ได้ก็อะไรตั้งแต่ทำ marketing campaign ทำ product promotion นะครับทำเว็บไซต์ optimization นะครับทำ customer loyalty program แล้วก็ทำ customer feedback เห็นไหมครับเพียงแค่ประโยคข้อแรกแล้วก็พอเห็นภาพของธุรกิจเราคร่าวๆแล้วว่าเราควรที่จะต้องทำอะไรบ้างอ่ะให้ทำไปพร้อมกันในแต่ละข้อนะครับเป็น Google Slide มันจะ copy ยากนิดหนึ่งทำเป็น Google Sheet ดีกว่าพูดผิดทำเป็น Google Slide เป็น copy ยากต้องใช้ Google Doc เนี่ยเซลแพนนะครับธุรกิจขายเสื้อคอสเพลย์อ่ะผลลัพธ์เป็น Google Doc นะครับก็ copy ผลลัพธ์มาก็อย่าลืมอ่านด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครได้ไอเดียไปทำธุรกิจจริงๆนะครับ Family Sale Goal for the next quarter เห็นไหมครับเสร็จปุ๊บเราได้เอกสารมาเราก็สามารถไปแบ่งปันให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเราจะทำธุรกิจร่วมกันนะเราจะขายโมเดลกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันว่าแบบเราจะตั้งเป้าอะไรบ้างนะครับแต่ละอันมีใครตามไม่ทันไหมครับไม่มีอะไรเนาะแค่ใส่ไอ้นี่อันที่สองนะครับหากลุ่มเป้าหมายหากลุ่มเป้าหมายนะครับ Describe your ideal customer profile what are the demographic pain point and buying behavior หากลุ่มเป้าหมายนะครับเราลงรายละเอียดไปหน่อยว่าเอ้ยอยากจะรู้ทั้งเดโมกราฟิกเพนพอยต์แล้วก็พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมายของเราไอเดียลคัสเตอร์นะครับสำหรับร้านขายชุดคอสเพลย์ออนไลน์เดโมกราฟิกนะครับอายุ18-35ปีเจนเดอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ก็มีผู้ชายอยู่บ้างโลเคชันนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอินคัมเลเวลนะครับมิดเดิลทูอัปเปอร์อินคัมอาชีพนะครับเป็นนักเรียนหรือว่าคนอายุน้อยๆหน่อยนะครับเพนพอยต์ของเขาเช่นอะไรบ้างนะครับมีสินค้าให้เลือกน้อยนะครับราคานะครับเรื่องของไซส์แล้วก็การลองของนะครับเรื่องของคุณภาพของผ้านะครับแล้วก็ buying behavior ของเขามีอะไรบ้างนะครับเช่นมีการรีเสิร์ชเยอะนะครับมี price sensitive ก็คือมีความอ่อนไหวต่อราคามากนะครับแล้วก็มีซื้อสินค้าเป็นซีซันนะครับแล้วก็มีการ loyalty นะครับstrategy ต่างๆเราก็ copy ไปได้เลยนะครับผลลัพธ์ของข้อมูลโอเคนะครับ customer profile นะครับแค่สั่งแค่นี้ก็เห็นภาพมากขึ้นว่าลูกค้าของเราคือใครนะครับแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงมีใครตามไม่ทันไหมครับก็ปี้แปะนะก็แปะอันที่สามนะครับเดี๋ยวครบ5 อันแล้วจะให้ทบทวนกัน5 นาทีให้อ่านเยอะๆนะครับอันที่สามนะครับ Describe a clear and compelling value proposition. How does your product or service solve the customer problem or meet the need
better than competitors คือสั่งว่าเอ้ยอธิบายมาหน่อยซิว่าสินค้าของเราดียังไงแล้วก็มันดีกว่าคู่แข่งยังไงเขาก็จะบอกว่า value proposition ของธุรกิจของเรานะครับคุณภาพสูงนะครับ customization ได้ competitive pricing นะครับราคาแข่งขันได้นะครับมีออนไลน์ช็อปด้วยแล้วก็ customer service ที่ดีมีการ engage กับ community ของ postpay แค่คำถามเดียวก็ได้ธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเมื่อเราทำสินค้าเราควรที่จะต้องเน้นมุมมองไหนเป็นพิเศษจะเห็นว่าในเชิงของการทำพร้อมที่ดีนะครับนอกจากที่เราจะสั่งให้มันทำอะไรแล้วมันก็จะมีตัวอย่างโผล่เข้ามาด้วยนะครับตัวอย่างของตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้เห็นไหมครับในแต่ละข้อมันจะมีบอกแบบตัวอย่างของผลลัพธ์จากพร้อมที่เราคาดหวังข้อ4นะครับทำ customer journey เพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นว่าเขาจะติดต่อเราอย่างไรนะครับแล้วก็เขามีเทคนิคช่องทางต่างๆที่จะมาเชื่อมโยงกับเราอย่างไงโอเคเดี๋ยวให้เวลาทำ2 นาทีก่อนแล้วกันก่อนหน้านี้อ่ะถัดมานะครับเราจะมาดู customer journey กันนะครับว่าเราใช้คำสั่งประมาณไหนนะครับ outline the typical customerเจอร์นี่ from awareness to purchase what are the key touch points and action at each stage ก็คือให้มันหา customer journey ทั้งหมดนะครับ Awareness State นะครับ Touch Point เป็นอะไร Action เป็นอะไรนะครับAwareness อาจจะเป็น Social Media Ad นะครับ Influencer Collaboration นะครับ Content Marketing Search Engine Optimization นะครับ Action ของเราก็คือ Customer See Engage Influence อะไรอย่างนี้นะครับ Interest State นะครับ Touch Point นะครับ Action ของเราคืออะไรบ้าง Consideration State นะครับ Intent State นะครับ Purchase State Post Purchase State มีอะไรบ้างแล้วก็ Advocacy State เราก็จะเห็นว่าเราจะเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนไหนบ้างหรือว่าช่วงไหนที่เขาจะมาติดต่อกับเราบ้างได้ใช้ยัง ICO นะมันทำดีมากนะเร็วด้วยนะครบทุกอย่างเลยทีนี้เรามาลองรีเช็คดูนะครับสมมุติเราเขียนสั้นๆตะกี้เป็นก่อนหน้านี้เราเป็นพร้อมสำหรับ customer journey แต่ถ้าเกิดเราใช้พร้อมที่มันสั้นๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราใช้พร้อมที่สั้นๆหรือว่าเราจัดใช้พร้อมที่ไม่ดีผลลัพธ์รายละเอียดมันจะไม่ครบถ้วนอย่างใช้พร้อมยาวๆหรือว่าใช้พร้อมที่ตรงจุดเช่นอันเนี้ยมันจะบอกแค่ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรแล้วก็จุดเราต้องทําอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราใช้พร้อมที่ตรงจุดแบบนี้นะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าแต่ละอันนะทัชพอยต์จุดที่เราต้องทําคืออะไรเห็นไหมอันนี้คือคัสเตอร์เหมือนกันนะคัสเตอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะครับ
อันนี้คือ customer journey เหมือนกันแต่ว่าอันแรกถ้าเกิดเราใส่พร้อมที่ไม่ดีมันจะบอกแค่ว่า goal คืออะไรแต่มันไม่ได้บอก action ว่าเราต้องทำอะไรนะครับฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะฝึกค้นหาพร้อมแล้วก็ใช้พร้อมที่ดีในการทำธุรกิจนั่นเองข้อ5นะครับ buyer persona นะครับ buyer persona create detail นะครับ buyer persona for at least three segments of your target market what are the characteristics motivation and decision making process อ่ะลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็คือคิด customer นะครับโดย persona โดยที่มีอย่างน้อย3กลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็จะไล่ตั้งแต่ characteristic นะครับ motivation ของเขาแล้วก็ decision making process persona 2นะครับ professional cosplay persona ที่1คือคนที่เป็นอยากจะลอง cosplay คนที่ persona ที่2คือคนที่เป็นโปรอยู่แล้วคนที่3ก็คือพ่อแม่ของคนที่อายุน้อยๆนะครับเราก็จะได้ไอเดียกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มนะครับที่แตกต่างกันอ่ะโอเคนะครับสำหรับ6ขั้นตอนแรก5พร้อมแรกถัดมานะครับคือพร้อมสำหรับกลยุทธ์ในการขายนะครับในสไลด์ที่ผ่านมามันเป็นเหมือนเบสิกพื้นฐานของสินค้าของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้กลยุทธ์เพิ่มเติมในการขายนะครับก็ไล่ตั้งแต่อันแรกสุดนะครับชันแนลของการขายของเรามันก็จะพยายามแนะนำให้เราได้นะครับไอพร้อมก็คือ identify and justติไฟเดอะเซลนะครับชันแนล you will use วงเล็บ e.g. direct sale online retail partners why are these Channel the best fit for your target market อ่ะลองใส่เข้าไปดูมันก็จะทำการวิเคราะห์เซลล์ Channel ออกมานะครับว่าจะต้องมีขั้นช่องทางอะไรบ้างแล้วก็มีการ justify นะครับ justify ก็คือเหมือนให้เหตุผลว่าทำไมมันถึงดีในช่องทางต่างๆเหล่านี้แล้วก็ target market fit ว่าทำไมมันถึงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับว่าpersona เราตะกี้เนี้ยมันมี3คนนะครับว่าทำไมมันเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอ่ะโอเคนะครับมันก็จะให้คำตอบมา
เซลล์ชาแนลนะครับช่องทางและเหตุผลนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีเหตุผลของมันแล้วก็แต่ละช่องทางก็จะมีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราในต่างๆรูปแบบนั้นถัดมานะครับเทคนิคในการหาลีดนะครับว่าเราจะต้องเริ่มหาลีดยังไงนะครับเราก็สั่งมันว่า list and describe at least 3 lead generation technique you will use to attract potential customer how will you implement this technique เทคนิคในการหาลีดนะครับว่าให้มันแนะนำว่าจะต้องมีเทคนิคยังไงบ้างในการหาลีดก็ไล่ตั้งแต่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับจะทำไงได้บ้าง Content Creation Influencer นะครับ Interactive Campaign Target Ad Search Engine จะทำยังไงได้บ้าง Email Marketing จะทำยังไงได้บ้างนะครับลีดเจเนเรชันเทคนิคนะครับความรู้ที่เราได้นะครับก็คือความรู้ที่เป็นผลลัพธ์จากบอทนะครับว่าเรื่องของการขายนะครับจะต้องมีกลยุทธ์อะไรบ้างโดยที่เรามี AI เป็นตัวช่วยนะครับฝึกในการทำธุรกิจจริงๆนะครับอ่ะถัดมานะครับเซลพิชนะครับคราฟพาวเวอร์ฟูลเซลพิช What key message and value point will you communicate to potential customer? สร้างเซลล์พิชนะครับคราฟต์ powerful เซลล์พิชนะครับมันก็จะบอกว่าคำพูดย่อๆเวลาเราจะสื่อสารให้กับลูกค้านะครับมันจะมีอะไรบ้าง Key Message ของเรานะครับเป็นยังไงบ้าง Value Point หรือว่าคุณค่าของสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างเซลพิชเสร็จก็ต่อด้วยเซลพรีเซนเทชันนะครับดีไซน์เซลพรีเซนเทชัน What visual is data and story telling element Will you include to persuade your audience? สร้างเซลล์พรีเซนเทชันนะครับมันก็จะบอกเลยว่าสไลด์เราแต่ละอันต้องทำยังไงบ้างนะครับต้องมีรูปอะไรบ้างสไลด์เราก็จะเริ่มตั้งแต่ไตเติลนะครับ Introduction Market Opportunity นะครับ Product Offering มีอะไรบ้าง Unique Value Proposition
customer journey นะครับ lead generation technique success story competitive analysis sell data growth metric แล้วก็ call to action แล้วก็ Q&A นะครับแล้วก็สามารถได้ตัวเนื้อหาของ presentation ที่จะเป็น PowerPoint นะครับที่จะนำไปสามารถนำเสนอกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มได้สุดท้ายนะครับสร้างแผนการรับมือ objection หรือว่าคนคัดค้านนะครับ prepare response to common objection what concern might prospect have and how will you address them convincingly ก็คือสั่งให้มันเตรียมพร้อมว่าจะมีปัญหาไหนบ้างที่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะแก้ไขมันยังไงบางคนอาจจะบ่นราคาสูงนะครับแล้วก็วิธีการในการโต้ตอบบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องของฟิตขนาดบางคนอาจจะบอกว่าชิปปิ้งนานนะครับแล้วเราก็จะตอบยังไงอ่ะโอเคนะครับให้เวลาอ่านสิ่งที่มันออกมาสัก5 นาทีระบบ CRM ก็คือเหมือนเป็นระบบที่ช่วยในการทำให้การทำงานของเรากับลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พร้อมประมาณนี้ครับ Define your ใส่ผิดนะครับ choose นะครับ choose CRM system and describe how you will use it to manage customer relationship and track sale activity what feature are the most important for your sale process ก็ไม่มีอะไรนะครับบอกให้มันเลือก CRM ต่อมานะครับแล้วก็ต้องมีฟีเจอร์ไหนบ้างที่สำคัญในการทำงานเช่นระบบจัดการคอนแทคระบบทำเซลไปไลน์นะครับอาจจะเป็น HubSpot CRM ระบบทำ Analytics ระบบทำ Customer Service นะครับCRM System นะครับเราก็พยายามเข้าใจว่า CRM มันมีฟังก์ชันประมาณไหนบ้างนะครับทำให้เรามี tool ช่วยในการทำงานกับมันถัดมาเรียกว่าการ follow up นะครับหรือว่าการทำให้ลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับให้พยายามซื้อนะครับ develop follow up strategy for lead and prospect how will you maintain contact and move them through
เดอะเซลฟันแนลก็คือพยายามลองดูว่าคนที่ติดต่อมาแล้วเราจะ follow up เขายังไงนะครับก็เป็นแชทที่ทำให้เราได้ไอเดียมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเรามีเทคนิคในการที่จะ follow up ยังไงบ้างเช่น follow up state นะครับ welcome email มี email มี contact นะครับเสร็จปุ๊บมี engagement นะครับengagement เช่นส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะครับไปให้นะครับแล้วก็ส่งอีเมลทางด้านของสินค้าไปให้หรือส่งอีเมลที่คัสตอมไมซ์สำหรับแต่ละคนนะครับมันก็จะมีประมาณ10เทคนิคด้วยกันนะครับที่ทางบอทแนะนำเราก็เลือกแล้วก็เอาไปใช้ตามเหมาะสมได้ follow up strategy อ่ะถัดมานะครับเรื่องของเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับวัดผลประสิทธิภาพของเราว่าเราจะวัดผลยังไงนะครับ Identify Key Performance นะครับ Indicator วงเล็บ KPI นะครับ To measure the success of your sales effort What metric Will you track and how will you analyze them? ก็คือให้มันเซต KPI ให้เรานั่นเองนะครับแต่ว่าอธิบายเพิ่มเติมว่าเอ้ยมันจะแท็กยังไงแล้วก็จะวิเคราะห์ยังไงนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะเซตอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคําอธิบายเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นจํานวนลีดนะครับการวัดแล้วก็การวิเคราะห์ว่าเราจะวัดยังไงวิเคราะห์ยังไงนะครับ conversion เป็นยังไง cost per lead เป็นยังไงนะครับ sales performance KPI เป็นยังไงความพึงพอใจของลูกค้ามีค่าอะไรบ้างนะครับ CSAT score นะครับความพึงพอใจลูกค้าโอเคนะครับข้อถัดมานะครับตั้งทีมนะครับตั้งทีมว่าต้องมีทีมกี่คนแต่ละคนทำอะไรบ้างนะครับ Define the role of and responsibility and your sales team member who will handle lead generation sales pitch follow up and closing deal ก็คือกำหนดบทบาทมานะครับว่าแต่ละคนใครทำอะไรบ้างในทีมเซลล์นะครับมีบทบาททั้งหมดใครบ้างแต่ละคนต้องทำอะไรก็จะมีเซลล์แมเนเจอร์นะครับ Lead Generation Specialist นะครับ Sales Representative Sales Support Specialist นะครับมีบทบาทต่างๆทำให้เราเห็นมุมมองนะครับในมุมมองเชิงที่เราอาจจะไม่ได้เห็นมาก่อนสุดท้ายนะครับ continuous improvement หรือว่าเทคนิคในการทำให้งานการขายของเราดีขึ้นนะครับมีแผนการยังไงนะครับ develop a plan for continuous improvement in your sales process how
วิวยูเดต้าฟีดแบ็กคอนดักเซลส์เทรนนิ่งแอนด์รีไฟน์ยัวสตราเทจีเบสออนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดาต้าก็คือให้วางแผนในการทำงานให้ดีขึ้นนะครับ Customer Feedback มีอะไรบ้างนะครับแผนในการเก็บ Customer Feedback แผนในการทำ Sales Training แผนในการทำ Strategy ต่างๆนะครับมีอะไรบ้างโอเคนะเอ๊ะสมัยนี้ปัจจุบันมันเปิดให้ใช้ ChatGPT เวอร์ชันนี้เหรอเวอร์ชันใหม่ฟรีเหรออ๋ออ๋อแป๊บเดียวโอเคฟรีเป็นสามสิบได้โอเคโอเคก็ใครมีเงินก็ไปซื้อ ChatGPT กันนะครับเดือนละ20 เหรียญ700 บาทหลักๆคือมันจะเร็วมากแล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดีไม่เชื่อเราลองมาเปรียบเทียบกันได้นะครับแบบใช้ของแม่ท่าราชอ่ะตัวเป็นไม่ได้แบบใช้ของแม่ที่แบบ